เทศบาลนครแม่สอดออกฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายและสารเคมีกำจัดโควิด -19 ที่โรงพยาบาลสนามสุเหร่าคูเวตค่ะว่าที่ร้อยตรีประเสริฐปวงละครนายกเทศมนตรีนครแม่สอดสั่งการให้นายเฉลิมเกียรติปัญญาสว่างผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมรักษาราชการแทนปลัดเทศบาลนครแม่สอดจัดเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครแม่สอดออกฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายและสารเคมีกำจัดไวรัสโควิด -19 ที่โรงพยาบาลสนามศูนย์การเรียนโรงเรียนอิสลามศึกษาสุเหร่าคูเวตเขตเทศบาลนครแม่สอดหลังจากที่โรงพยาบาลสนามศูนย์การเรียนโรงเรียนอิสลามศึกษาสุเหร่าคูเวตไม่มีผู้ป่วยโควิดเข้ารับการรักษาและทางชุมชนอิสลามไม่มีผู้ป่วยโควิด -19 ทางนายสมสวัสดิ์ทองประวิทย์ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอิสลามศึกษาจึงได้แจ้งประสานมายังคณะผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอดเพื่อจัดส่งเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครแม่สอดออกฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายและสารเคมีกำจัดไวรัสโควิด -19 บริเวณอาคารเรียนและบริเวณโดยรอบของโรงพยาบาลสนามศูนย์การเรียนโรงเรียนอิสลามศึกษาสุเหร่าคูเวตในวันนี้